ีกเรื่องนึงอันนี้อายุ10ขวบเท่านั้นเองเด็กผู้หญิงนะคะทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าคือหาทางช่วยลูกหน่อยไม่รู้จะทำยังไงลูกกรีดร้องเชื่อเหลือเกินว่าผีเข้าเพราะว่าลูกเนี่ยร้องแต่จะเอาสารอย่างเดียวเลยสารแบบสารเจ้าที่อะไรแบบนี้ค่ะเจ้าที่และเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยแม่เข้าไปเกลี้ยกล่อมเข้าไปพูดคุยอาการก็ไม่ดีขึ้นมีช่วงนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นคลิปที่น้องเด็กผู้หญิงชั้นป.4เนี่ยมีอาการกรีดร้องแบบนี้นะคะแล้วก็นั่งร้องไห้ใหญ่เลยขอของเล่นขอตุ๊กตาและขอสารนะคะคือคุณครูชาวบ้านก็พยายามพูดคุยกันแล้วนะคะแล้วพอเชื่อว่าน่าจะเป็นผีเข้าก็เลยบอกให้ออกจากร่างของเด็กนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะซื้อของมาถวายให้ว่าแบบนี้นะคะแต่ปรากฏพอเอาของมาให้ก็บอกว่าไม่ใช่ของเล่นแล้วก็ร้องไห้ใหญ่เลยบอกจะเอาสารจะเอาสารคุณแม่อายุ45ปีเข้ามาดูลูกก็โดนกรี๊ดใส่อีกเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลลาดแคมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยไปพูดคุยกับทางครอบครัวของน้องหน่อยนะคะก็ไปเจอกับคุณพ่อบอกปกติเนี่ยลูกสาวไม่มีอาการอะไรแบบนี้นะแต่ปลายกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแปลกๆตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเหมือนถูกผีเข้าแล้วแต่ละครั้งนานเป็นชั่วโมงเลยพอสอบถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วพออาการสงบลงก็ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรไปก่อนหน้านี้พาไปหาพระอาจารย์ที่นับถือทำพิธีที่วัดที่โรงเรียนก็ยังไม่ดีขึ้นยังมีอาการแบบนี้เรื่อยมาอยากจะให้ใครช่วยมาปราบผีที่เข้าสิงลูกหน่อยฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะคะปกติอยู่บ้านเป็นไหมอยู่บ้านนี่ปกติทุกอย่างไม่มีอะไรเข้ามาได้แต่พอเข้าไปโรงเรียนเข้าโรงเรียนนี่เป็นแทบทุกวันช่วงหลังมาเนี่ยเป็นมานานยังครับเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับเกือบสิ้นเดือนที่จำได้ครั้งแรกอ่ะแทบทุกวันวันพระวันจันทร์ที่แล้วอ่ะเข้าวันอังคารก็เข้าวันอังคารนี่4รอบรู้สึกเกือบ4รอบวันอังคารพอไปคุยกับพระอาจารย์ก็จะตั้งชื่อว่าชื่อเมฆคืออะไรเนี่ยแต่วันนี้ครูเขาก็ถามว่าชื่อเมฆเหมือนกันที่มาเข้าวันเนี้ยอ๋อเคยไปหาพระอาจารย์มาแล้วใช่แล้วทำอะไรพระอาจารย์เขาก็ทำพิธีให้หมดทุกอย่างทำที่วัดเสร็จแล้วก็มาทำที่โรงเรียนอีกแต่เหลืออยู่อย่างเดียวคือศาลที่เขาขอยังไม่ได้ตั้งให้เขาเท่าที่ฟังนี้เข้าบ่อยนะคะเนี่ยเขาอ้างว่าผีเข้าบ่อยตั้งแต่ปลายกุมภาแล้วเริ่มมีอาการแปลกๆก็เลยเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะโดนผีเข้านะคะคืออาการครั้งล่าสุดเนี่ยก็ขอสารไม้ขอตุ๊กตาไปซื้อมาให้ยังไม่ถูกใจนะคะก็ยังกรีดร้องอยู่แล้วพอตอนที่นักข่าวเข้าไปคุยเนี่ยคือตอนที่น้องไม่มีอาการนะคะอาการสงบลงแล้วน้องเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเวลาที่เกิดขึ้นอย่างที่ผู้ใหญ่เขาพูดเนี่ยหนูไม่รู้สึกตัวอะไรเลยนะจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะคะรู้แค่ว่ามีเด็กผู้ชายมาสะกิดตรงหัวไหล่2คนแล้วก็จะไม่รู้สึกตัวอีกเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างจบลงก็จะมีอาการปวดหัวตัวร้อนและจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้คุณยายของน้องเนี่ยบอกว่าก็เชื่อเหมือนกันว่าหลานถูกผีเข้าครั้งแรกที่เห็นก็เชื่อเลยเวลาที่ผีเข้าเนี่ยทางโรงเรียนจะโทรมาบอกว่าให้หาน้ำเขียวน้ำแดงมาให้ตอนนี้พ่อแม่ลำบากนะคะไปทำงานรับจ้างพอลูกมีอาการปุ๊บต้องรีบกลับมาดูลูกไม่เป็นอันทำมาหากินที่ผ่านมาหลานก็ไม่เคยมีนิสัยแบบนี้ไม่เคยโกหกพ่อแม่ใครก็ได้ช่วยหลานหน่อยคุณยายบอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือความเชื่อนะใช้วิจารณญาณแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางการแพทย์เขาจะบอกว่าอาการแบบนี้อาจจะนะแนะนำให้ไปตรวจหาคุณหมอนะคะว่าเป็นโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันหรือเปล่าเพราะคุณหมอหลายคนพอเห็นแบบนี้ปุ๊บก็จะบอกว่าให้ลองไปตรวจดูเพราะอาการโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันมันจะมีอาการประมาณเหมือนผีเข้ากรีดร้องตาเหลือกแลบลิ้นกรีดอะไรแบบนี้คล้ายมากนะคะแล้วก็ไม่มีสติอ่ะตอนที่เป็นใช่ค่ะแต่พอน้องมีสติก็พูดรู้เรื่องอยู่เนาะถ้ามีโอกาสก็พาน้องไปพบแพทย์ดีกว่านะคะใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันใช่ค่ะ